พี่ถิงโอนมาเยอะนะฝากพี่โอนให้แล้วนะ 20,000 ขอบคุณมากนะพี่ถิงพี่ถิงผมไปก่อนนะผมมีธุระสวัสดีครับพี่ฮัลโหลขึ้นเนี่ยเดี๋ยวกูเลี้ยงที่เดิมนะเว้ยโอเคโอเคได้ไอ้น้องตัวแสบคุณมายืมเงินกับคุณอีกแล้วใช่ไหมใช่นี่มันครั้งที่เท่าไหร่แล้วที่น้องคุณมายืมเงินอะคุณก็รู้น้องคุณเอาเงินไปทำอะไรวันๆเอาแต่ไปเที่ยวเล่นคุณทำแบบนี้ไม่ได้นะจะทำให้น้องคุณเสียคนรู้ไหมแล้วคุณจะให้ฉันทำยังไงก็ฉันมีน้องแค่คนเดียวคนอย่างคุณนี่มันหมดคำพูดของคุณจริงๆที่รักผมกลับมาแล้วครับที่รักวันนี้แม่ฉันโทรมาขอยืมเงินสัก 80,000 อ่ะงั้นคุณก็โอนไปเลยสิ 80,000 พอไหมโอนไป 100,000 เลยรีบโอนตอนนี้เลยนะทำไมครั้งนี้คุณไม่ถามเราว่าแม่ฉันยืมไปทำอะไรถ้าแม่มายืมแล้วอ่ะแม่เขาก็คงมีความจำเป็นต้องใช้ทำไมครั้งนี้คุณให้ยืมง่ายจังไม่เหมือนครั้งก่อนที่น้องฉันมายืมคุณถามโน่นถามนี่แถมยังอารมณ์เสียใส่ฉันด้วยก็ผมอ่ะไม่ได้ติดหนี้อะไรน้องคุณอีกอย่างน้องคุณก็โตพอที่จะดูแลตัวเองได้แล้วด้วยงั้นฟังจากที่คุณพูดมาแล้วแสดงว่าคุณติดหนี้บุญคุณแม่ฉันสินะทำไมคุณพูดแบบนี้ล่ะครับแม่คุณก็เหมือนแม่ผมแม่คุณอ่ะเลี้ยงคุณโตมาขนาดนี้อีกคุณยังไม่ได้ตอบแทนบุญคุณแม่คุณเลยคุณก็ต้องแต่งมาอยู่กับผมแล้วอีกอย่างการให้เงินแม่ใช้อ่ะก็เป็นหน้าที่ของลูกทุกคนที่ต้องทำนะอ๋อที่รักแม่บอกว่าเดี๋ยวเดือนหน้าก็คืนให้พวกเราแล้วนะเงินนี้ไม่ต้องคืนแล้วที่รักผมดีใจนะที่ตอนท่านลำบากอ่ะเราสามารถช่วยท่านได้เพราะว่าตอนที่ผมไม่มีอะไรอ่ะท่านก็เชื่อใจให้คุณอ่ะมาอยู่กับผมร่วมฝ่าฟันความยากลำบากไปด้วยกันจนทำให้ผมอ่ะมีทุกวันนี้ได้ขอบคุณนะ